เวียงไปปลุกเอ๋ยชัดมาซอยแม่เฮ็ดกับเขาเดี๋ยวสิบอกท่านครูบาจ้ะอีแม่ยายอยู่บ้านน้อมาบ้านยายอยู่เอ้ยโอ้ยแม่ยังน้อเร็วมาว่างเสียงดังแต่เศร้าแต่เดี๋ยวนี้เร็วฝันลงมาเรื่องอีหยังอีกเอาเออลงดีๆแม่อะไรบัวขาวแม่นมีหยังเกิดเรื่องใหญ่กับชัดแล้วฮะเรื่องอีหยังใจงามบักบัวขาวมาทั้งพี่ทั้งพี่เลยชัดเป็นอีหยังเฮ้ยตายชัดลูกชัดลูกลูกเปล่าลูกมากแม่เองตื่นแล้วลูกลูกแล้วไม่ใช่ที่ยังกันโอ๊ยพูบักพูพี่บอที่หลังมันอีหยังโอ้โหเห็นจะกายเขาให้ลูกแม่ยายอยากถามมาถ้าไม่เห็นอีหยังกันล่ะสัวเฮ้ยชัดเศร้าเว้าแล้วกลับไปคุยกันอยู่เพื่อนหลบไปสิให้คอยไปสาบานต้อนหน้าพายุใสก็ได้คอยกับผู้บ่มีหยังเกิดเลยใช่ครับผมกับฉัตรนั่งคุยกันเฉยๆแล้วผมก็เมาวูบหมดสติไปจริงๆนะครับแน่ใจบ่ว่าหลับไปได้ซื้อเมื่อแม่นพากันเมาจนบ่มีสติแล้วเผลอเฮ็ดหยังเกิดเลยกันบ่บักเล่นเงียบผู้เมาหลับไปอีกคอยเห็นกับตาเป็นหยังเจ้าไปนอนกอดกับผู้นึกว่าเจ้าก็เมาบ่ได้เมาคอยบ่ได้กินเหล้าแล้วจักยศสิเมาได้จังได๋อีแม่พอผู้สลบไปคอยก็คือถืออีหยังแข็งๆมาตีอยู่ต้นคอเนี่ยแถวบาร์แล้วข่อยก็บ่รู้สึกโตอีกเลยพอเสื้อชัดกับผู้เด้แต่ว่าเศร้าบ้านก็เห็นแล้วว่าหมู่เจ้าสองคนเฮ็ดบ่สมควรอีกจักหน่อยเนี่ยข่าวก็คือสิดังไปทั่วหมู่บ้านเทพสุรินทร์นั่นล่ะข่อยว่าจังได๋ก็แล้วแต่ผู้ชายกับแม่ยิ่งอยู่กัน2ต่อ2เนี่ยเสื้อผ้าก็บ่ได้ใส่นอนกอดกันข้ามคืนแล้วหั่นจะให้คิดกันเป็นจังได๋เฮ้ยก็นอกจากผิดผีเท่านั้นล่ะเห็นที่ข่อยต้องหาทางแก้ย่านฟ้าดินสิลงโทษก่อนหั่นล่ะแต่ลูกสาวข่อยก็บอกเลยเด้ว่าบ่มีอีหยังอีหลีมีแต่คำเว้าไผสิไปเสือเอาเป็นว่าบักผู้นี่เป็นหลานของข่อยข่อยก็ต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้น2คนนี่ต้องเฝ้าแต่งงานกันเร็วที่สุดเลยแต่งงานแม่ยายข่อยบ่อยากแต่งงานกับผู้มันต้องมีทางออกที่ดีกว่านี้สิครับโอ้ยเจ้าจะมาขัดข่อยนะจังใดสองคนนี่ก็ต้องแต่งงานกันขอย่านบรรพบุรุษอยากอายไหมงั้นก็เอาอย่างที่แม่ยายว่ากันแล้วกันเนาะสิได้จบๆกันเนาะเนาะจบไม่ไหวอ่ะน่ะเนาะแม่อีพอตกลงคอยสิให้ชัดกับผู้แต่งงานตามที่แม่ใหญ่ต้องการกันแล้วกันอีพ่อ